สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีอุดรธานีนะครับเราก็จะเริ่มจากที่นี่ไปที่คำสวัสดิ์เนาะอันดับแรกเราก็จะมารับตั๋วรถไฟกันก่อนที่จองมาในแอป D-Ticket นะสำหรับตั๋วที่เราจองมาก็จะอยู่ในแอปที่ชื่อ D-Ticket ตัวนี้เราก็เตรียม QR Code มาแล้วแต่เราจะลองไปรับตั๋วที่ห้องจำหน่ายตั๋วเขานะโอเคเรามาดูกันว่าเราจองมาในแอปแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อนะโอเคนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าถ้าเราแบบจองมาในแอปแล้วเราก็ยื่นตัวนี้ให้เจ้าหน้าที่รถไฟเลยเขาก็จะให้เราเขาก็จะตรวจเราในโทรศัพท์ได้เลยเราไม่ต้องมาเอาบัตรอีกนะโอเคก็ถือว่าสะดวกดีเลยสำหรับใครที่จองมาในแอปตอนนี้เราก็อยู่ที่อุดรธานีเจอกันที่คำสวัสดิ์โอเคก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาก็ตรงข้ามสถานีรถไฟเดินมาอีกประมาณแบบตรงสี่แยกก็จะมีร้านขายข้าวนะร้านแก๊สข้าวเหนียวหมูทอดก็มาซื้อกันได้เลยเราก็ได้ข้าวมากล่องหนึ่ง45 บาทแล้วก็แซนด์วิชนะ20 บาทใกล้ๆสถานีรถไฟเลยเดินออกมาประมาณไม่ถึง100 เมตรประมาณนี่แหละก่อนเราจะไปคันที่4เพราะว่าเราจองตั๋วได้คันที่4นะโอเคตอนนี้ก็รอให้ผู้โดยสารลงที่สถานีผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างโอเคเราก็ขึ้นมาแล้วคันที่4นะที่นั่งของเราก็คือ66ชั้น3โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คำสวัสดิ์ฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ป่าเอาไปข้างบนไปยังไม่ถึงนะรอนะตอนนี้เราก็เห็นสถานีแล้วครับตอนนี้นะครับตรวจดูสิ่งของในสัมภาระเดินทางต่อไปเวียนกันเดินไปบ้างมาขวาต่อแถวนะครับท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟอันนี้ต้องยกฉีกกันหน่อยแล้วต่างคนต่างรีบก็จะได้ปั๊มเร็วๆครับนี่ไปปั๊มพาสปอร์ตกันขบวนไปรอเราที่หลังจุดตรวจหนังสือเดินทางตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านคัสตอมนะของประเทศไทยของเราต้องปั๊มออกจากประเทศก่อนเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะแต่ว่าเราปั๊มลงตาแล้วก็มาจากจุดตรวจแล้วเราก็ขึ้นรถตามที่เราจองมาในแอปรถไฟเลยนะตัวนี้ก็เป็นที่นั่งของเราเลยใช่ตอนนี้เราก็นัดกับพี่ไดรเวอร์ของก๊อกก๊อกมูฟ
นะเพื่อที่จะให้พี่เขามารับที่สถานรถไฟเพราะว่าเราจะไปวัดก่อนเข้าเมืองเดี๋ยวเราก็มาลองใช้บริการดูก็ข้อมูลแล้วก็ไปเจอพี่เขาแล้วก็ไปกดปักหมุดที่รถ3ล้อเขาได้เลยเดี๋ยวเราไปลองทำดูก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองทำดูเพราะว่ามารอบที่แล้วแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ได้นัดกันไว้ว่าถ้ามาลาวก็เรียกพี่เขาได้เลยพี่เขาใช้วอทแอปนะใครที่มาลาวก็เขาจะนิยมใช้วอทแอปกันก็ต้องโหลดไว้นะตอนนี้รถไฟเราอยู่บนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1หนองคายเปลี่ยนจากหนองคายลาวนะอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงสถานีท่านาแรงข้างหน้าแล้วเขาก็ไม่จอดนะเพราะว่ามันเป็นสถานีภายในของประเทศลาวเขาเนาะพอเราจะไปลงที่คำสวัสดิ์ซึ่งเป็นสถานีที่ประเทศไทยนะมาสร้างไว้ให้เนาะโอเคนี่ก็เข้าสู่สถานีท่านาแรงสถานีของลาวนะเป็นรถไฟลาวแต่ว่าเราจะไม่ได้จอดสถานีนี้นะเพราะว่าเขาจะให้แค่น่าจะเป็นสถานีเก่าเนาะที่เคยแบบเชื่อมระหว่างหนองคายกับลาวแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่รู้เขาจอดไหมวันนี้เขาว่าไม่จอดนะเพราะว่าเราจะไปจอดที่คำสวัสดิ์ก็ประมาณนี้เลยออกจากคำสวัสดิ์ไม่ใช่ท่านาแรงแล้วโดยจะเป็นป้ายเวียงจันทร์นะเวียงจันทร์เห็นไหมโหใหญ่มากสถานีแบบใหญ่จริงอย่างนี้ครับอันนี้เป็นป้ายเวียงจันทร์สถานีก็ประมาณนี้เลยโล่งๆของนี้ถึง9โมงครึ่งนะจากอุดรออกจากอุดรประมาณ7โมงครึ่งถึงคำสวัสดิ์ประมาณ9โมงครึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงที่สถานีคำสวัสดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมีผู้สารนะกำลังทยอยลงมาซึ่งเราก็ต้องไปตรวจเราต้องไปตรวจลงตราก่อนตรวจเข้าประเทศก่อนนะก็กำลังไปเข้าประเทศก่อนนะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาให้แล้วก็ต้องมาเขียนก่อนเพื่อเข้าประเทศของเรานะโอเคขอเขียนต้นเขียนไปเข้าประเทศเขาใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาต่อแถวตรงคิวไลน์ตรงนี้นะเตรียมตัวลุยกันไปเราก็ผ่านจุดตรวจมาแล้วตรงนี้ถ่ายได้นะเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้เขาห้ามไว้ทีนี้เราจะไปแลกเงินกันก่อนนะที่ตู้ตรงนี้เลยตู้ของ LDB Bank ของธนาคารพัฒนาชาติลาวตรงนี้นะตรงเข้ามาเลยจะเจอตู้สีน้ำเงินตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปแลกตังค์กันก่อนเพราะว่าเราต้องใช้เป็นเงินกีบเนาะเดี๋ยวนะก๊อกๆเข้ามาหรือยังมาแลกตังค์นะ 5,000 บาทเหรียญวันนี้อยู่ที่663แต่เมื่อ3เดือนที่แล้วเมื่อวาน667วันนี้663 700ใช่ไหมนับเงินนะถูกต้องแล้วการนับต่อก็คือนี่คือธนาคารต้องทำแบบนี้ใช่เขาอยากให้เรานับด้วยกันพี่นับไปแล้วนี่คะไม่เป็นไรนี่แล้วก็มาซื้อซิมที่ลาวเทเลคอม10จิกอยู่ได้5วันนะจ่ายไป100บาทจ่ายเป็นเงินบาทได้เลยอ๋ออยู่เดือนก็จะมีค่ายหนึ่งข้างๆสีส้มอยู่ในเทลแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าที่เคยใช้อ๋อใช่ก็มีค่ายอยู่ในสถานีเลยหลังจากที่เราตรวจผ่านแดนเข้ามาได้แล้วก็มาซื้อได้เลยนะก็รอพี่คนที่เรานัดเรามารอตรงที่นี่เลยแล้วกันนะนี่เ
Nissan SM Nissan SM ใช่ไหมใครมีแอป Nissan SM ก็เลยกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงป้ายใหญ่กันนี่ก็เป็นด้านหน้าของสถานีคำสวัสดิ์ซึ่งเป็นสถานีรถไฟไทยลาวนะมีแต่รถไฟจากไทยมาโอเคร้อนเข้าไปข้างในแล้วกันเรียกมาในแอปนะก็ก็มูฟตัวนี้เลยแต่ว่าถ้าเรารู้จักคนขับแล้วก็ประสานมาก่อนเนาะจะได้สะดวกรวดเร็วใส่ใจสิ่งแวดล้อมเปิดจังไหนเนี่ยเอาหน้าตรงนั้นเปิดยังไงนะคะเปิดดึงขึ้นมาเอาไปนั่งตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็นั่งนั่นแหละเอามันแค่ก็ไม่ได้ตรงนี้ไงวัดเสียงต้องดึงขึ้นมาเพราะดึงขึ้นโอเคลุยป้ากับกล้องอันนี้คือเป็นรถเซ็นซ์ป่ะใช่เป็นไงเคยนั่งไหมไม่เคยจามากโอเคแล้วก็เราไม่เคยนั่งจริงๆไม่ถือว่าไม่เคยนั่งเพราะว่าตอนนั้นเราเรียกไม่ได้ไงคะมันที่แล้วอ่ะก็เป็นรถไฟน่าจะไปต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนับถือแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงนะจริงเราตั้งใจจะมาเพราะว่าเรามาขอตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงปิดพอดีวัดมา 5,000 5,000 5,000 ตอนนี้ก็จากตามจิตศรัทธานะเราต้องตั้งใจไว้ว่านี่เอามิท่านนึงนี่จักรบาทเนี่ยก็มาไหว้กันหลังจากที่มาถึงแล้วเนาะก็ทำบุญทำทานบ้างก็มาถึงแล้วนะสำหรับโบสถ์ของวัดศรีเมืองซึ่งเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวลาวเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากส่วนตัวเราคือเคยมาขอไว้เมื่อเราไปแล้วนะก็ได้จริงๆก็เลยวันนี้ก็เลยได้กลับมาไหว้เนาะโอเคตอนนี้ก็สบายใจแล้วทำบุญแก้บนเรียบร้อยแต่ในวัดเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเห็นชาวลาวออกรถใหม่อะไรอย่างนี้เขาก็เอามาให้ทางพระได้เจิมรถให้โอเคก็ไปรับกระเป๋าที่ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่นะเลยนะออกจากวัดเราก็หาข้าวกินก่อนเพราะว่าเราต้องรีบไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงไม่สูงหรอกรถไฟความเร็วเฉยเซิร์ชมาในแผนที่ก็เห็นคาเฟ่แถวข้างหน้านี้ห่างไป500เมตรก็เลยตัดสินใจเดินเอาเลยกินเสร็จแล้วเราค่อยเรียกรถไปที่สถานีรถไฟบอกว่าคนนั้นดีกว่าอยู่นะไอ้สีฟ้าฟ้านะมันก็มีแอร์ไงแล้วก็ถูกด้วยค่ะแต่ก็ถูกกว่านะก็แบบแอร์ก็มี
เคเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันร้านอาหารข้างหน้าลุยโอเคเจอกันสักทีข้าวจีคาเฟ่ข้าวจีคาเฟ่เนาะโอเพ่นโอเพ่นโอเพ่นแล้วหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วเราก็เรียกรถมานั่นก็คือรถก๊อกก๊อกมุกพร้อมด้วยที่เราเรียกมานะสอพอ1351ถูกต้องมาเลยวะสถานีรถไฟครับไปไหนบ้างความเร็วสูงที่สถานีรถไฟลาวจินคาเฟ่พันไทยนะกาแฟพันไทยของไทยแล้วก็มาอุดหนุนของบ้านเรากันโอเคเราก็กำลังจะไปตรวจตัวกันที่ทางเข้าตรงนี้นะทางเข้าฝั่งเดียวเลยฝั่งทางออกทางไปหลังโอเคลุยจะขึ้นก็ขึ้นควรจะลงก็ลงโอเคก็ถึงสถานีวังเบียงแล้วเดี๋ยวเราใช้เวลาชั่วโมงเดียวมาถึงวังเบียงเป็นสถานีรถไฟความเร็วปานกลางนะที่กรมสิทธิ์นะโอเคแล้วก็ไป เหมือนงานต่อไปกัน
งานของเราคือหารถเข้าเมืองเทนี้เดี๋ยวลองเล่นแอปดูก่อนสถานีวังเวียงนะก็เดินมารอรถของเรากำลังจะมาก็จะเป็นสถานีเงียบๆนะแบบว่ามันเป็นทางผ่านเฉยๆเพราะว่าคนส่วนมากเป็นหลวงพระบางใช่เงียบโอเครถของเรามาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นงานวิ่งคนน่าจะคือคืนนึงมันเป็นวันธรรมดาไงอ๋อใช่ใช่เจ๊คุณบอกว่าไปเที่ยวที่นี่หรอเอ้ยไม่ใช่ไปวิ่งที่นี่มาขึ้นรถกันรถซันเอสเอ็มคันนี้เลยอาจจะต้องเปลี่ยนสบายดีต้องปักไม้ปักมุดไม้อยู่บ่ปักตั้งขึ้นปักไม้บ่ปักตั้งกระบอกขึ้นอาจจะไปใช่ละไปโรงแรมเหรอครับจัสมินจัสมินจัสมินโฮเทลไม่รู้ป้าปักถูกไหมล่ะตอนนี้ปักเรียงเลยเดี๋ยวฝนตกหรือเปล่าอ๋อนี่ปักแล้วนี่ไปตามนี้ไงครับตามนี้เลยลุย Driver accepted แอปนี้เลยนะใครจะเรียกแอปมาลงสถานีโอเคเมื่อกี้เราก็ไปเข้าที่พักแล้วทีนี้เราก็จะเดินมาหามอเตอร์ไซค์เนาะเช่าเที่ยวกันไปพาน้ำใส่กันแต่ว่าต้องเติมพลังเท่าไหร่เราจะไปเติมน้ำมัน200มินิบิ๊กซีเป็นไงมินิบิ๊กซีนะพี่เอาคลิปไหมครับคลิปก็จะดีอะไรนะคะอ๋อคลิปก็ได้ค่ะไหนก็ได้ค่ะน้องให้เท่ากันเหรอทำไมดีค่ะลองเช็ครถให้ก่อนต่างที่อุ้ยแต่ละมีแต่เฮ็ดเฮียตลอดเรามาเช่ารถหน่อยน้องใจดีมากร้านนี้ร้านไหนเอ่ยร้านตรงนี้นี่ร้านนี้อยู่ใกล้ๆที่พักมันจะมีนี่ค่ะเขาได้คลิกตัวนี้จ้าป๊าร้านอะไรเนี่ยร้านน้องนี่เหรอร้านอะไรเพียงจันทัวเพียงจันทัวถ่ายทัวน้องบอกว่าน้องไม่ได้จัดร้านคุณพ่ออ๋อครับผมพ่อให้มาฝากพ่อมีอยู่เราทันนะขอให้เราทันผ่านน้ำไส้เธอเพราะว่าเราได้หาปั๊มน้ำมันโอเคแต่ว่าถนนแบบถนนมันไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะมันเป็นแบบนี้หรอหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเอาผิดด้านว่าฟ้าชิดขวาชิดขวาชิดขวาหลุมหลุมระวังเลยดิไม่ไปร้านกาแฟมันก็เราก็เดินไปไงวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าป้าเสียตังค์หรือมาพี่ตองไ
เอาเพราะมาเช้าไงเอาโอ้โหมันไปได้ไหมอ่ะอะไรวะต้องเอาแปดหมดอ่ะโอ้โหชิดขวาฮะจำทางเลี้ยวด้วยนะผมไม่จำไม่ได้อะนี่ไงมีรถอันนี้เออจริงรถนี้ก็มีเช่านะ500โอ้น่าจะดีนะไม่เคยขี่เลยไม่กลับจากโรงเรียนเอาไปยังเด็กไก่ตัวเบาไปชนน้ำไส้นะก่อนจะมาก็ต้องซื้อตั๋วที่ซุ้มตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่มาก็ซื้อตั๋วคนละ200,000ประมาณ30 บาทต่อคนนะจ๊ะโอเค let's go นี่ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อนที่ธรรมชาติไม่มีอ่ะการเดินในพื้นที่หาน้ำไส้หลอกมาได้อีกคนละภาษาลุยหลอกอะไรเขาเป็นคนหมาครั้งที่2แล้วที่ขึ้นผาหนำไซนะรอบนี้จะทำ PB ได้ไหมชุดเดิมเลยรองเท้าเดิมกางเกงเดิมจริงมั้ยเนี่ยใช่หรือเปล่าวะเหมาะสำหรับซ้อมเทรลเออใช่แต่เสียเงินค่าเข้าแพงกว่าอุทยานที่ไทยอีกเกือบพันมากไปต่อครับนี่ก็คือสภาพเส้นทางที่แท้จริงนะโอเคจุดนี้ก็คือจุด200 เมตรซึ่งเป็นจุดครึ่งทางเกือบครึ่งไม่ใช่ครึ่งหรอกสีหน้าคนอยากมาดูวิวข้างบนก็ประมาณนี้เลยยังคงเต็มไปด้วยหมวดหินแหลมๆแบบนี้น่าจะเป็นหินปูนนะก็หาล่องมาเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันต่อไปข้างบนเลยเนาะลุยตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนของผาน้ำไซอีกครั้งหนึ่งอาจารย์คุณต้องบินเดินตามมันเหรอประมาณนี้เลยตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ฟรีนะสำหรับใครที่มาก็มาจอดฟรีได้ไม่ต้องเสียตังค์บูรูลากูนหนึ่งบอกสวัสดีช่วงเย็นที่วังเวียงเรามาเดินตลาดพะโล้เขาเดินกันใช่ค่ะคุณเดินน่าจะใช่ตลาดเลยตอนนี้ก็เดินวังเวียงนะก็จะมีสิ่งที่เป็นโลคอลอ่ะใครชอบอะไรที่เป็นโลคอลโลคอลนะก็มาเดินดูได้เห็นห้องคุณหรอกนี่มีกระเป๋ามีอะไรเยอะแยะเลยข้าวหน่อไทยรับมาได้ใช่ไหมผมพอละนอกจากถนนคนเดินที่ขายสินค้าแล้วก็ยังมีร้านอาหารอยู่ข้างๆนะแต่ที่เคยมาเมื่อหลายปีก่อนแบบเขาเคยอยู่ในอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันจะกว้างกว่านี้แต่ว่ามันก็จะมีกำแพงก็เลยย้ายมาตรงนี้ก็ดีนะจะได้มีพวกร้านข้างๆเยอะขึ้นโคโคนัทคุกกี้ใช่มันคือโลคอลจริงพอดีเรามาวันธรรมดานะก็เลยไม่ค่อยได้แขกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีงานอาร์ตด้วยนะงานศิลปะแบบว่าเออดีๆนี่ใส่ไปโรงเรียนได้เรียนเนี่ยโอ้
สวยนะเหมือนแบบเออเหมือนประปานะเออโลคอลมากเลยจะใส่วันไหนก่อนโอเคแล้วก็เข้ามาในมินิมาร์ทของวังเวียงแล้วมีให้เรากินอะไรให้เรากินบ้างหลักๆก็มีแต่จากไทยนี่แหละส่วนมากไปพี่มองน้องกันสิ่งที่เราต้องการมันอยู่ตรงนี้นี่เองอุ้ยวอมะ50ปีลุย17 17นี่ก็ตก8 17 8ประมาณ25บาทเลี้ยงเครื่องวีเลี้ยงก่อนที่จะเครื่องวีเบียร์กระป๋องละ20มีที่ไหนวะที่นี่แหละสุดท้ายเราก็ต้องมาลองสำหรับเมนูโลคอลอย่างโคโคนัทคุกกี้สร้าน3เวนองคือน่าจะเป็นขนมครกแบบบ้านเราแหละแต่ว่าเป็นขนมครกที่ค่อนข้างที่จะเป็นโลคอลแล้วก็กระทะก็ต่างจากบ้านเราชื่อร้านว่าร้านอาหารอย่างไรร้านอาหารอะไรวะบ่อเดียวใดเดาหาไม่บอกลองมาดูจุดอันนี้ไอ้มาดูรูปนะอ๋อทางเข้าก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำซองที่เราจะสามารถเลือกได้นะว่าเราจะนั่งไหนเราก็ต้องผ่านลูกค้าบางท่านไปคือประมาณนี้ไหมน้ำซองเขื่อนอุบลรัตน์บ้านเราก็มีใกล้บ้านด้วยจะขอว่าทำไมรังเอาไว้บ้านเราเลยรถฟันก็คือแกมาใครก็กินได้กินได้คือเขาเรียกว่ากินเขาดีไม่รู้ซื้อแต่เข้าไปไปขับไปมาไม่รู้เลยโอเคก็กลับจากร้านอาหารเมื่อสักครู่นี้ริมน้ำก็อ้วกนอนนะก็จะนอนเลยแล้วกันไม่ได้ถ่ายตอนกลับฮะก็รสชาติก็โอเคเนาะแต่ว่ามันก็ไกลหน่อยไกลจากที่พักหน่อยแต่ว่าก็โอเคอยู่โอเคพรุ่งนี้เจอกันบาย